หลังจากมีข้อมูลเผยแพร่ว่าไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้ร่วมในโครงการวัคซีนโควิด-19 ของ COVAX จนทำให้หลายคนแสดงความกังวลว่าไทยจะได้รับวัคซีนช้ากว่าเพื่อนหรือไม่ล่าสุดสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยทำไมไทยถึงไม่เข้าร่วมอย่างน่าสนใจโดย COVAXหรือโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ในระดับโลกเกิดขึ้นเมื่อราวเดือนเมษายน2563โดยองค์การอนามัยโลกร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อวัคซีนหรือกาวีและพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดหรือ CEPI เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจัดซื้อและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศยากจนและกำลังพัฒนาสำหรับในอาเซียนมี6ชาติเข้าเงื่อนไขได้รับการสนับสนุนในฐานะประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำหรือ AMC ได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวพม่าฟิลิปปินส์และเวียดนามส่วนอีก3ชาติคือบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเข้าร่วมด้วยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พึ่งพาตนเองทางการเงินได้หรือ SFCโดยประเทศกลุ่ม AMC จะได้รับการสนับสนุนวัคซีนอย่างน้อย 20% ของประชากรทั้งหมดส่วนชาติในกลุ่ม SFC สามารถยื่นขอซื้อได้ 10-50% ของประชากรทั้งประเทศขณะที่ไทยถูกธนาคารโลกจัดให้เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าถ้าร่วม COVAX ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ SFC ซึ่งก็ต้องขอซื้อวัคซีนโดยมี2ตัวเลือกคือจองแบบเลือกผู้ผลิตไม่ได้มีค่าธรรมเนียม 1.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสและ2จองแบบเลือกผู้ผลิตได้มีค่าจอง 3.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสและหากจองแบบเลือกผู้ผลิตได้ COVAX จะประกาศตัวเลือกให้เลือกถ้าสนใจก็จะนำเงินที่ผู้ซื้อจ่ายไปจองให้ก่อนและถ้าเลือกทำสัญญาต่อก็ต้องจ่ายค่าวัคซีนตามราคาจริงและได้ค่าประกันความเสี่ยงคืนแต่ถ้าไม่ทำสัญญาจะเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งหมดแต่ถ้าไม่สนใจผู้ผลิตที่โควัคเสนอก็ต้องรอประกาศรอบต่อไปซึ่งจะทำให้ได้วัคซีนช้าลงโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติมองว่าการซื้อผ่านโควัคจะไม่สามารถต่อรองได้และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าขนส่งค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนภายในประเทศและภาษีขณะที่ไทยใช้วิธีการซื้อผ่านผู้ผลิตโดยตรงก็จะสามารถกำหนดจำนวนวัคซีนที่จะซื้อได้ต่อรองราคาได้ซึ่งอาจลดลงหากซื้อปริมาณมากขึ้นรวมทั้งเงื่อนไขและขอบเขตความรับผิดชอบตามสมควรโดยล่าสุดไทยได้จัดหาวัคซีนจาก AstraZeneca Oxford รวม61ล้านโดสซึ่งมีข่าวว่าล็อตแรก 50,000 โดสจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเริ่มฉีดเต็มรูปแบบราวเดือนมิถุนายนส่วน Sinovac ที่เคยมีข่าวว่าจะได้รับ2ล้านโดสนั้นขณะนี้ยังยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนแก่คณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ไม่ครบนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Johnson & Johnson ผู้ผลิตวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวจบได้ติดต่อขอขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้วโดยอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า Johnson & Johnson ได้เสนอขายในราคาทุนซึ่งหากรัฐบาลซื้อก็จะจัดส่งได้ในไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันส่งข้อเสนอราคาและระยะเวลาจัดส่งอย่างเป็นทางการมาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว